สวัสดีครับผมชื่อจอยนะครับชื่อเล่นชื่อนายสมยาคณะพรหมอายุ66ปีมาจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับอุ้ยพี่จอยมาจากบ้านโป่งทำไมไม่เอาโอ่งมาฝากล่ะจ๊ะพอดีมันหนักลุงเอามาไม่ไหวลุงมาไอ้มอเตอร์ไซค์ลูกมาส่งโอ๊ยจอยไม่น่าเชื่อว่า66นะวัยรุ่นมากเลยอ่ะใกล้แล้วเหรอไม่ใช่หน้าดูเด็กกว่าเยอะไอ้ผมข้างๆเนี่ยมันงอกเองหรือว่ายังไงหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เองคะนี่คือไม่ได้ทำสีเลยหรอคะมันเป็นสีธรรมชาติหรอคะยอมเองหมายความว่ายอมมาให้คุณเป็กกี้แซวเล่นเฉยๆแล้ววันนี้ถ้าได้เงินจากทางรายการจะเอาไปทำอะไรครับถ้าได้เยอะลุงก็จะเอาไปทำซิงเกอร์เพลงเพราะว่าลุงแต่งเพลงไปแล้วซิงเกอร์ทำซิงเกอร์เพลงภาษาฝรั่งว่าซิงเกอร์ไงซิงเกอร์เดี๋ยวไปทำซิงเกอร์เราไม่ต้องบอกทำไมอ่ะดีบอกซิงเกอร์
เออพี่จอยฮะเวลาแดนเซอร์มาเต้นใกล้ๆเกรงไหมฮะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นหรือว่าต้องร้องต้องเติมของก่อนเออฟังก็เป็นไงฮะพี่ตั๊กฮะคือลุงจอยเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเวลาตั๊กฟังแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันสบายอ่ะแล้วมันเพลินเพลินอะไรเงี้ยดูก็รู้เลยว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่เครียดเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ในเรื่องตอนนี้66อยากจะร้องเพลงไปจนถึงอายุเท่าไหร่พี่จอยถ้าสมมติว่าลุงมีตังลุงอัดถ้ามันไอ้นั่นก็ไปสัก75เพราะลุงก็ดูแล้วยังไม่แก่เท่าไหร่ยังแข็งแรงอยู่ก็แสดงว่าแกยังมีความฝันที่ยังอยากจะทำซิงเกิลอยู่ใช่ไหมใช่จอยคิดว่าตัวเองอายุมากเกินไปไหมแก่เกินไปไหมที่จะทำเพลงอ่ะแต่ก่อนมันก็ลุงเลิกแล้วนะแต่ตอนนี้มายุคนี้มันเป็นโลกเปลี่ยนและโลกเปิดลุงเห็นว่าเขาก็บอกว่าลุงอัดแล้วก็ส่ง YouTube ถ้าดังก็คือดังอะไรแต่ลุงไม่มีเงินในเรื่องมันนะและอย่างนึงลุงก็เล่นมือถือไม่เป็นฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้ยาซาซาที่ NFE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ที่ NFE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ที่ NFE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาที่ NFE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ